สวัสดีเพื่อนๆคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอแอปตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราดูวิดีโอบน YouTube แล้วก็สามารถพับหน้าจอได้หรือว่าฟังเพลงแล้วก็พับหน้าจอได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสมัคร YouTube Premium นะคะหรือว่าใครที่ตอนนี้เขาปล่อยอัปเดตมาแล้วนะคะให้มันดูแบบ YouTube แบบจอเล็กได้นะคะแต่สำหรับใครที่ใช้งานไม่ได้เราก็มาใช้งานตัวนี้ก่อนนะคะนี้ก็จะสามารถให้เราฟังเพลงแล้วก็ปิดหน้าจอได้นั่นเองนะคะก็คือตัว SnapTube ตัวนี้นะคะทุกคนพิมพ์คำว่า SnapTube ได้เลยนะนี่ SnapTube นะคะทุกคนก็เข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนโหลดเลยเนาะเปิดเข้ามานะคะการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะคะมันจะมีโฆษณาใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องดูโฆษณาของเขานะคะเพราะว่าเราอยากใช้ฟรีเนาะมันเป็นแอปฟรีนะคะนี่เราไม่อยากเสียตังค์เนาะเข้ามานะคะเราก็เสิร์ชหาเพลงที่เราอยากจะฟังได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเปิดขึ้นมาฟังเปิดสมมติเนาะสมมติเราฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปิดไปได้เลยนะคะมันก็ยังจะเล่นอยู่นะคะล็อกหน้าจอได้นะคะได้ยินเสียงเล่นอยู่นะคะมันจะเป็นเนาะนี่นะคะมันก็ยังจะเล่นอยู่เราปิดก่อนเนาะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เพลงอื่นๆนะคะอันนี้คือข้อดีของมันนะคะนี่สามารถปิดหน้าจอแล้วเล่นได้ล็อกแล้วเล่นได้นะคะแบบนี้เนาะโอเคนะคะก็มันจะมีโฆษณาเข้ามาขั้นนะคะทุกคนอันนี้เราก็ต้องทำใจนะคะแต่ว่ามันจะมีขึ้นตอนที่เรากำลังฟังเพลงอยู่นะคะอันนี้มันจะขึ้นตอนเฉพาะที่เราจะเปลี่ยนเพลงหรือว่ายังไงนะคะมันก็จะโชว์ให้เราดูแบบนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ลองนำไปโหลดมาใช้ดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ